ค่ะวันนี้สิพามาทำครีมนวดผมจากมะกรูดนะคะซึ่งเขาทำง่ายๆนะคะปลอดสารเคมี100%นะคะมีอย่างแน่เราจะดูอุปกรณ์ก็แค่มีมะกรูดนะคะมะกรูดแล้วก็หม้อต้มแค่นั้นอีกค่ะแล้วก็ที่กรองนะคะเราทุกคนสามารถทำใช้ได้นะคะประโยชน์ก็คือบำรุงเส้นผมนะคะทำให้ผมนิ่มสลวยดกดำเป็นเงางามนะคะแล้วก็บำรุงหนังศีรษะนำนะคะแล้วก็ป้องกันรังแคได้นะคะเป็นการกระตุ้นรากผมให้ป้องกันการดุร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็เพิ่มการงอกของผมใหม่นะคะแล้วก็ฝานหรือปอกเอาแต่เปลือกมันนะคะเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยมันก็จะอยู่ตรงเปลือกมันนะคะเสร็จแล้วพอได้เสร็จแล้วเขาก็สีเอาไปต้มนะคะไปต้มใส่น้ำพอท่วมนะคะพอท่วมเคี่ยวนานๆหรือไฟใช้ไฟกลางนะคะประมาณเกือบชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาไปปั่นนะคะไปปั่นใส่เครื่องปั่นแล้วเขาก็กรองเอาแต่น้ำใส่ขวดไว้นะคะอายุการใช้งานนี่ก็ใช้ได้ประมาณ6 เดือนเราต้องใส่สารกันเสียเลยนะคะเรามาเริ่มทำเลยค่ะขั้นตอนการต้มนะคะการเคี่ยวนะคะเราก็ใส่น้ำพอท่วมนะคะอันนี้ใช้กระทะไฟฟ้านะคะปรับอุณหภูมิได้จะไอใช้อุณหภูมิอยู่ที่80 องศานะคะถ้าไผ่สีหม้อต้มแก๊สก็ได้หรือว่าหม้อต้มฟืนธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าเราอย่าให้มันเดือดอย่าใช้ไฟแห้งหลายนะคะเบิ่งสังเกตเบิ่งถ้าไส้ไฟแห้งหลายมันก็สิเดือดพุดนะคะมันจะเป็นฟองแต่ว่าเวลาเราใช้ไฟอ่อนๆนี่ก็มันจะค่อยๆอะค่ะค่อยๆตุ่นสมุนไพรนะคะใช้ฝาปิดนะคะกันน้ำมันหอมระเหยมันกลิ่นมันออกนะคะนานทีเราจังคนก็ได้ค่ะเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือน้ำอยู่นิดนึงนะคะน้ำเหลือ1/3ของที่เราใส่ตอนแรกพอท่วมผิวมะกรูดนิดนึงค่ะอันนี้ก็เหลืออยู่นิดนึงรอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยนำไปปั่นค่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเข้าขั้นตอนการปั่นนะคะได้แล้วค่ะค่อยลงนะคะสมุนไพรข้นมากค่ะพอเสร็จแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะคั้นเอาแต่น้ำนะคะหอมมากน่าใช้ค่ะกรองเอาน้ำมันนะคะค่ะคนกรองค่ะกรองเอาน้ำมันค่ะหอมมากกลิ่นหอมมากนะคะแล้วนะคะครีมนวดผมสมุนไพรค่ะหอมมากเลยค่ะเวลาใช้แล้วก็นะคะกระบีบใช้เลยขวดเป๋าที่สะอาดมาใส่นะคะเก็บได้ประมาณ6 เดือนนะคะ